มาดูแบบฝึกกันเลยแบบฝึกเลยแล้วก็อ่านพร้อมกันเลยค่ะนิดจัดส้มสามถาดเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เริ่มใหม่นิดต้องการจัดส้มนิดต้องการจัดส้มสามถาดถาดละห้าผลนิดต้องใช้ส้มทั้งหมดกี่ผลเก่งมากค่ะอ่ามาโจทย์ถามหาอะไรพร้อมกันเลยค่ะนิดต้องใช้ส้มทั้งหมดกี่ผลดังๆเลยค่ะไปอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามหาใช่ไหมคะต่อไปค่ะโจทย์บอกอะไรมาให้บ้างเก่งมากก็พร้อมกันสิสิ่งที่โจทย์บอกมาให้ดังลูกนิดเก่งมากจะเห็นว่าจำนวนส้มในแต่ละถาดมีจำนวนถาดละเป็นยังไงกันถาดละเป็นยังไงกันคะใครว่าไม่เท่ากันใครว่าเท่ากันมือลงค่ะทำไมเท่ากันล่ะลูกทราบได้ยังไงถูกต้องค่ะเพราะว่าถาดละกี่ผลนะลูก5ผลในค่ะในเมื่อจำนวนสิ่งของในแต่ละกลุ่มมีจำนวนกลุ่มละเท่าๆกันใช่ไหมคะจำนวนสิ่งของในแต่ละกลุ่มมีจำนวนกลุ่มละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นหาคำตอบได้ด้วยวิธีใดคูณค่ะนำไปทำไมคะคูณกันคูณกันอะไรคูณด้วยอะไรอะไรคะอะไรคะอะไรคะ3คูณด้วย5ค่ะ3คูณ5ใครคิดอย่างนี้บ้างคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเรียนเขียนโจทย์ลงไปด้วยเลยนะคะบางคนเขียนเสร็จแล้วดีมากลูกมะขามก็เขียนเสร็จแล้วแหละคะโอ้เก่งจังค่ะเขียนโจทย์ลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาท่องสูตรคูณแม่3กันตอนนี้โจทย์เสร็จหรือยังมาช่วยกันคิดเลยลูกวิธีคิดใครทราบว่ายังไงช่วยกันตอบเลยค่ะหนูนิดต้องการจัดส้มกี่ถาดคะเท่าไหร่คะค่ะนี่ต้องการจัดส้ม3ถาดเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูซิโจทย์บอกอะไรมาให้บ้านนักเรียนตอบคุณครูแล้วใช่มั้ยนี่ต้องการจัดส้ม3ถาดต่อไปค่ะถาดละเท่าไหร่5คูณ5ค่ะถาดละ5ผลเมื่อกี้ใครตอบว่าคูณกัน3คูณ5หรือ5คูณ3ถูกต้องลูกนะคะ3คูณ5หรือ5คูณ3หนูหาคำตอบเองได้มั้ยไปท่องสูตรคูณแม่3หรือท่องสูตรคูณแม่5ก็ได้เอาแม่ไหนจะเร็วกว่ากันแม่3
ได้5จะเร็วกว่าวิธีคิดไม่ต้องเขียนการเขียนโจทย์แล้วเดี๋ยวมาดูคำตอบกันได้เท่าไหร่คะจักรพันธ์เท่าไหร่คะ3คูณ5หรือ5คูณ3เท่ากับเท่าไหร่ลูก15ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือนิดต้องใช้ส้มทั้งหมด15หน่วยเป็นอะไรเป็นฐานหรือเป็นผลเป็นผลนะคะพอถามว่ากี่ผลอ่ะก็15ผลนั่นเองใครถูกบ้างคะค่ะตอบเวลาตอบอะคะนักเรียนก็ต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามหาด้วยใช่ไหมคะอย่าเขียนเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวนะก็คือนิดต้องใช้ส้มทั้งหมด15ผลคำว่ากี่เราก็ไม่ต้องเขียนลงไปแล้วเพราะเราหาคำตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะเรียบร้อยนะคะมาดูกันต่อข้อที่2อ้าวอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันพร้อมกันเลยค่ะรุ่งกี่อะไรข้าวกี่ข้างนะคะนักเรียนโจทย์ถามหาอะไรอ้าวหนูตองตอบสิคะโจทย์ถามหาอะไรรุ่งมีรองเท้าทั้งหมดกี่ข้างเก่งมากลูกต่อไปค่ะโจทย์
บอกอะไรมาให้บ้างอ้าวมาชานิสาจดบอกอะไรมาให้บ้างลุงมีรองเท้ากี่คู่ลูกหนูลุงอะค่ะรุ่งมีรองเท้า5คู่อันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกมาให้ใช่ไหมคะเป็นไงคะกัญญาไหนใครทราบรองเท้าคู่หนึ่งมีกี่ข้างคะสองข้างเพราะฉะนั้นหาคำตอบวิธีใดคะคูณค่ะนำไปคูณกันเพราะว่ารองเท้าเนี่ยคู่หนึ่งอ่ะไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะก็ต้องมีกี่ข้างเหมือนกันสองข้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจำนวนสิ่งของเนี่ยมีจำนวนกลุ่มละเท่าๆกันก็ต้องหาคำตอบด้วยการคูณอะไรคูณด้วยอะไรคะนักเรียนอะไรคูณด้วยอะไรคะ5คูณ2หรือ2คูณ5อะไรคูณถึงจะเร็วกว่ากัน5คูณ2ท่องสูตรคูณแม่5จะเร็วกว่านะคะพอจะได้ไหมคะไหนใครทราบและคำตอบว่ารุ่งมีรองเท้าทั้งหมดกี่ข้างเมื่อกี้น้องเดียบอกว่า5คูณ2หรือ2คูณ5เท่ากับเท่าไรเท่าไรคะคะ10ใช่ไหมคะโอ้โหเก่งจังเลยสุรสิทธิ์โอ้5คูณ2หรือ2คูณ5เท่ากับ10มาช่วยกันเลยค่ะนักเรียนตรงนี้วิธีคิดไม่ต้องเขียนนะคะโจทย์บอกอะไรมาให้บ้างหนูรุ่งมีรองเท้ากี่คู่คะ5คู่แล้วก็รองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยจะมีกี่ข้าง2ข้างนะคะ2ข้างคู่ละ2ข้างก็นำไปคูณกันนะคะนักเรียน5คูณ2หรือ2คูณ5รุ่งก็จะมีรองเท้าทั้งหมด5คูณ2หรือ2คูณ5เท่ากับ10ใช่ไหมคะ10ข้างนั่นเองใครถูกบ้างคะโอ้ง่ายมากเลยใช่ไหมชนิตาเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเวลาเขียนคำตอบก็ต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามหาด้วยนะคะโจทย์ถามหาว่ารุ่งมีรองเท้าทั้งหมดกี่ข้างก็เขียนมาด้วยว่ารุ่งมีรองเท้าทั้งหมด10ข้างกี่ไม่มีแล้วนะคะไม่ต้องเขียนลงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เราหาคำตอบได้แล้วบางคนเสร็จแล้วมีไหมคะใครเสร็จแล้วโอ้เก่งจังลูกโจกับคำตอบ2อย่างเรียบร้อยค่ะ
ภาษาอีกสักข้อหนึ่งได้ไหมลูกได้ค่ะข้อ3ก็นม1เหยือกแบ่งใส่แก้วให้นักเรียนดื่มได้5คนใช่ไหมคะเอาอ่านพร้อมกันที่นม1เหยือกนม1เหยือกแบ่งใส่แก้วให้นักเรียนดื่มได้5คนถ้ามีนม8เหยือกจะรินแบ่งดื่มได้กี่คนมาดูกันนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าข้อนี้หาคำตอบวิธีใดคะนำไปคูณกันเพราะว่านมเหยือกหนึ่งเนี่ยแบ่งให้เด็กคือเด็กดื่มได้กี่ทั้งหมดกี่คนลูก5คนนะคะเนี่ยเหยือกหนึ่งนะคะให้เด็กดื่มได้ทั้งหมดต้อง5คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้า8เหยือกก็ต้องเป็นไงคะก็ต้องหาคำตอบได้ด้วยการคูณนั่นเองนะคะดื่มได้5คนอันนี้ไม่ต้องเขียนนะคะวิธีคิดอันนี้ถ้ามีนม8เหยือกเป็นการนับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันก็นำไปคูณกันนะคะนักเรียนนะเหยือกหนึ่งได้เด็กดื่มได้5คนถ้า8เหยือกก็เป็นการนับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันก็นำไปคูณกัน5คูณ8หรือ8คูณ5จะรินแบ่งให้นักเรียนดื่มได้เท่าไหร่คะนักเรียนใครตอบได้คะ5คูณ8หรือ8คูณ5เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่คะ40ค่ะอ้าวใครตอบ40คะเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าตอบ40 5คูณ8หรือ8คูณ5เท่าสุดคูณแม่อะไรจะเร็วกว่ากันแม่แม่ห้าแม่แปดแปดจะเร็วกว่านะคะจะเร็วกว่าห้าก็จะรินแบ่งให้นักเรียนดื่มได้กี่คนคะ40คนนะคะเป็นไงคะนักเรียนคะก็เรียนการเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณก็ต้องเรียนลองไปฝึกวิเคราะห์โจทย์กันดูนะคะว่าโจทย์ถามหาอะไรจะอยู่ท้ายโจทย์นะคะจะมีคำว่ากี่คำว่าเท่าไรโจทย์บอกอะไรมาให้บ้างนะคะก็ฝากนักเรียนไปทบทวนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทำกันบ้านหน้าที่166นะคะนักเรียนแบบฝึกเล่มเล็กนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ